วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูต้นปลงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ประดับนะครับเป็นปลงที่ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับนี่ก็คือนะครับเนาะเป็นปลงเม็กซิกันนะครับก็ใหญ่มากนะครับปลงเม็กซิกันกอนี้นะครับความกว้างก็ฐานของใบนะครับเนาะฐานของใบความกว้างเนาะก็เกือบ3นะครับเนาะ3เมตรคูณ3เมตรนะครับส่วนหัวนะครับเนาะหัวกับเง่าของเขานะครับก็ใหญ่นะครับลองแหวกเข้าไปดูนะครับหัวของเขานะครับนี่ก็คือหัวของเขานะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับก็กว้างมากนะครับก็น่าจะเป็นเมตรคูณเมตรนะครับหัวของเขานะครับเป็นหัวเป็นหน่อนะครับแยกออกมานะครับดูยอดอ่อนนะครับเนาะของปลงเม็กซิกันกอนี้นะครับยอดอ่อนของเขานะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับอมเขียวนะครับแล้วก็มีขนนะครับมีขนน้ำตาลอ่อนๆ นะครับเนาะดูนะครับนี่เป็นยอดอ่อนของปลงเม็กซิกันนะครับใบของเขานะครับก็จะเป็นหยักๆนะครับขอบใบนะครับดูใกล้ๆนะครับขอบใบของเขานะครับนี่ก็เป็นขอบใบของเขานะครับเป็นรอยหยักๆนะครับเนาะเหมือนกับฟันเลื่อยดูหลังใบนะครับใบของเขาจะแข็งนะครับแข็งมากนะครับดูไกลๆนะครับใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับอายุของเขาก็คงจะไม่ต่ำกว่า20ปีแน่นอนนะครับเป็นไม้ประดับนะครับสวยงามนะครับไม้สีเขียวนะครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับปงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะเป็นปงเหมือนกันนะครับมีอยู่4หน่อนะครับหน่อใหญ่มากนะครับนะครับไม่เหมือนปงเม็กซิกันนะครับใบของเขานะครับจะมีหนามนะครับดูลักษณะใบของเขานะครับจะมีหนามนะครับคมมากนะครับใบแข็งเหมือนกันนะครับก้านตรงนะครับก้านตรงแล้วก็ใบเขาจะยาวมากนะครับก็ใหญ่นะครับเนาะสำหรับปงชนิดนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเนาะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูปงนะครับที่หายากนะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับตอนนี้เขายังไม่มีดอกนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับเนาะมาดูนะครับ
ใบของเขานะครับก้านใบนะครับเขาจะตั้งตรงมากนะครับแล้วก็มีหนามนะครับเนาะอยู่ในใบนะครับคมนะครับหนามของปงชนิดนี้นะครับเดี๋ยวรอเขามีดอกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมอีกครั้งนะครับเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่หายากนะครับเนาะเป็นปงที่หายากนะครับนี่ก็คือดอกของปลงนะครับเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะกำลังออกดอกสวยนะครับชนิดนี้ผมไม่รู้จักชื่อของเขานะครับสวยงามนะครับเนาะนะครับก็มารับชมนะครับความสวยงามนะครับเนาะของปงที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับปงชนิดนี้นะครับเนาะใบของเขานะครับเนาะก็จะมีหนามนะครับตรงปลายนะครับเนาะก้านใบยาวนะครับใบแหลมนะครับก็ดูกันมายาวๆแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ